สนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เสือมอต้าเสือปูนไวสารรักจาก AIS วันแรกเลยเนี่ยจำได้ว่ารับออเดอร์กันเล่นๆก็คือทำอาหารเป็นเซตเมนูนะครับขายจนผมตอบข้อความจนถึงประมาณ 4:00 แล้วผมก็คืนเงินลูกค้าไปประมาณครึ่งนึงเพราะทำไม่ทันแล้วผมก็ปิดกิจการทันทีเลยแล้วน้องชายผมว่าเฮ้ยทำอะไรวีคเอนด์ที่ผ่านมาเห็นแบบยุ่งๆอ๋อแบบพยายามลองทำไออาหารขายน้องชายบอกโอเคขายดีไหมผมก็บอกขายสุดท้ายแล้วรับมา60กว่าออเดอร์ขายได้ทำได้เต็มที่ก็30ออเดอร์พอออเดอร์หนึ่งมันก็ประมาณ10กล่องครับ10มื้ออ๋อขายที10กล่องใช่ครับมันก็เลยตกอยู่ประมาณ350กล่องเขาบอกโอ้ก็ขายยังไงผมก็บอกขายชุดละ1,000บาทก็กินได้10มื้อ10กล่องกล่องละ100ใช่ครับเขาโอ้เหรอยิงโปรโมทแค่รูปเดียวถ้าวันนึงเนี่ยทำเล่นๆได้วันละ 30,000 กว่าบาท 35,000 ใช่มั้ยเดือนละล้านกว่าบาทแล้วพี่ภูมิผมก็เออจริงเว้ยแล้วรับออเดอร์เท่าไหร่รับไป65ออเดอร์แต่ทำไม่ทันทำได้35ใช่ฮะโอ้65ออเดอร์นี่รูปแรกเลยนะนี่ยังไม่เคยได้ลองเลยนะก็เท่ากับได้เงินเดือนละประมาณ2ล้านบาทนะโอ้พอคิดงี้ปุ๊บเออกลับมาเปิดใหม่ก็ได้เว้ย ก็เลยดึงน้องมาช่วยอ๋อไอ้น้องนี่มันเป็นข้อ3ใช่น้องมันมีความรู้วิธีการคิดว่าทำยังไงให้ไปต่อได้มาช่วยบริหารความรู้เขาเป็นผู้บริหารใหญ่สุดของบริษัทคุณแม่ผมเลยจบอังกฤษเด็กออกซฟอร์ดเลยมาทำงานให้กับผมทำสัปดาห์ที่2น้องผม2คนไข้ขึ้นคือมันเหนื่อยมากแต่ว่ามันสนุกมากเดี๋ยวนี้ระหว่างจะไปต่อนะขอถามแทรกนิดนึงครับเวลาคนคิดจะทำอะไรสักอย่างจะเป็นธุรกิจเล็กกลางใหญ่อะไรก็แล้วแต่สิ่งนึงที่มันจะมาด้วยแล้วเมื่อคุณเริ่มจะทำอะไรที่คุณยังไม่เคยทำนะกลัวล้มเหลวกลัวผมไม่เห็นคุณมีอันนี้อยู่ในนั้นเลยอ่ะคุณมีวิธีคิดเรื่องนี้ยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกคนนี่กลับมาเรื่องของที่4คือโอกาสนะครับโอกาสเนี่ยอย่างที่บอกมันอยู่ทุกที่อ่ะพี่ดูผมจะทำร้านอาหารเนี่ยผมปรึกษาเพื่อนเพื่อนทุกคนบอกโอ้โหภูมิแกขับ Lamborghini คันละแบบ20ล้านแกเป็นดารารุ่นใหญ่บ้านแกมีหน้ามีตาแกทำข้าวกล่องข้าวแกงขายอายเขาแกต้องเปิดร้านที่ทองหล่อต้องเปิดใหญ่ๆต้องลงทุนเยอะๆผมไม่กล้าเพราะผมไม่มีความรู้ผมไม่มีโนว์ฮาวผมไปเอาคนมาทำให้ผม20คนถ้าเกิดร้านผมเจ๊งขึ้นมาใครจะไปรับผิดชอบเขาผมมองว่าโอกาสเล็กๆแม้กระทั่งขายข้าวกล่องข้าวแกงเนี่ยผมขายวันแรกถ้าเกิดยอดขายผมมันถึงเดือนละ2ล้านจริงผมเชื่อว่าร้านในทองหล่อก็สู้ผมไม่ได้ร้านแถวบ้านผมก็ไม่มีร้านไหนหรอกขายยอดขายสูงกว่าผมถูกมั้ยมันอยู่ทุกที่จริงๆอย่าไปอายว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูอ๋อคนกลัวเพราะว่าเวลามันล้มมันเสียฟอร์มมันเสียฟอร์มไปเริ่มจากอะไรเล็กๆก็ไม่ได้ต้องใหญ่ๆแล้วก็เจ๊งนี่คือคนไทยต้องทำให้ใหญ่ต้องเป็นหน้าเป็นตาต้องให้ทุกคนเห็นว่าฉันประสบความสำเร็จอ๋อจงอย่าอายในความไม่สำเร็จหรือในความไม่เท่อะไรก็ตามแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาผมทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคลงทุนเท่านี้คิดเว้ยว่าขายไม่ได้ไม่ได้บาทเดียวแต่สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้ประสบการณ์และผมจะบอกให้ว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้เนี่ยมันดีอย่างคุณไปเรียนมหาลัยเบอร์หนึ่งของโลกอีกถ้าเกิดเพื่อนผมแพชชั่นมากเลยอยากจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดเลยให้เรียนจบมาเปิดร้านก็ไม่แน่ว่าจะรอดไม่มีทางใช่ฮะถ้าคุณรักและคุณได้วิชาแล้วเนี่ยโอกาสพลาดสำหรับผมเนี่ยมันน้อยขอให้คุณรักจริงๆนะคุณต้องมาคุยกับผมนะไม่ได้ว่าเฮ้ยอยากทำอย่างเงี้ยผมมองออกว่าคุณอยากได้เงินน่ะหรือคุณรักจริงๆใช่ต้องแยกให้ออกนะฮะต้องแยกบางคนบอกว่าเราทำอันนี้เพราะเรารักมันแต่จริงๆเราเพราะเราประเมินแล้วว่าเฮ้ยรวยเว้ยใช่คราวนี้พอรวยเว้ยเนี่ยจะตามมาด้วยถูกต้องนี่เว้ยใช่คือผมเห็นมาเยอะแล้วครับถ้าคุณไม่รักมันคุณจะโทษทุกอย่างหมดเลยจังหวะก็ไม่ดีช่วงนี้การเมืองแรงเศรษฐกิจไปไม่ได้โลเคชั่นผิดทีมงานสตาฟไม่ได้ดั่งใจคุณจะโทษทุกอย่างมีคนไม่ผิดคนเดียวคือฉันใช่ แต่ถ้าคุณรักมันน่ะคุณจะสู้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรคุณจะทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและในโลกนี้เนี่ยไม่มีเอ็กซ์เพิร์ทคนไหนหรอกต้องวิ่งไปหางานไม่ต้องวิ่งไปหาเงินเงินคนงานต้องวิ่งเข้ามาหาเอ็กซ์เพิร์ท
ผมฟังนิทานเรื่องนึงผมชอบนะครับมีกษัตริย์คนนึงนั่งรถไฟไปต่างจังหวัดแล้วรถไฟท่านเนี่ยก็เสียทีนี้ทีมช่างก็มาช่วยกันซ่อมเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่ได้ท่านก็เลยบอกเฮ้ยไม่รอละไปหาผู้เชี่ยวชาญคนนึงแถวเนี้ยรีบเอาตัวมาเลยมาช่วยซ่อมหน่อยผู้เชี่ยวชาญก็เดินมาปุ๊บไขน็อตตัวนึงเบาๆกึ๊บสตาร์ทเครื่องติดปึ้งกษัตริย์ก็บอกเก่งมากเลยคิดเงินเท่าไหร่ผู้ชายบอกผมขอสัก10,000แล้วกันโอ้ยไม่แพงไข่น็อตตัวเดียวกษัตริย์ก็เอ้ยจะไม่แพงใช่ธรรมชาติมันต้องมาทำไมแพงบอสจริงแล้วไข่น็อตตัวเดียวอ่ะผมคิดท่านแค่บาทเดียวแต่9,999บาทอ่ะเป็นค่าที่ผมบอกท่านว่าไม่ต้องไปเสียเวลาไข่น็อตอีก10,000+ที่ไหนนี่คือเอ็กซ์เพิร์ทเขาผ่านมาหมดแล้วเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทได้มีอยู่อย่างเดียวคือคุณต้องรักมันจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยกลัวเช้าวันจันทร์มีความสุขเย็นวันศุกร์ทุกคนเป็นเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นกันเยอะเลยวันอาทิตย์เราโหพรุ่งนี้ทำงานกันแล้วทุกวันนี้ผมไม่รู้เลยว่าวันไหนคือวันหยุดวันไหนคือวันจันทร์วันอังคารทุกวันมันเป็นวันที่มีความสุขของผมแล้วผมรู้เลยว่าคำพูดที่เขาบอกว่าถ้าอยู่รักในสิ่งคุณรักในสิ่งคุณทำเนี่ยมันจะเหมือนว่าคุณไม่ต้องทำงานอีกแล้วในชีวิตนี้อย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมชัดเจนกับตัวแล้วว่าผมชอบอะไรผมมีความสุขอะไรรายการใหม่ตอนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ได้กล้าที่จะรับทีเดียวแล้วผมก็บอกด้วยว่าคุณต้องการพิธีกรแบบไหนเขาก็บอกว่าต้องการพิธีกรตลกผมก็บอกว่าโอเคงั้นคุณติดต่อผิดคนละ ผมคงรับไม่ได้ท่านก็ยังยืนยันว่าอยากจะลองมาเจออยากจะมาคุยหน่อยผมก็โอเคอย่างนี้ก็เลยกันครับผมขออนุญาตไปคุยเพื่อไปดูทิศทางของรายการคุณว่าผมเหมาะกับมันไหมแล้วผมก็ขออนุญาตดูด้วยว่ารายการเหมาะกับผมไหมมันควรจะเป็น2ทางใช่ไหมครับผมคิดว่ามันสำคัญครับที่มันจะเป็น2ทางแล้วพอผมทำเนี่ยผมรู้สึกผมยืนอยู่บนเวทีคน 3-400 คนผมไม่รู้สึกกดดันเลยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากกับบนเวทีนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความขยันมันจะมีหลายคิวเลยที่ต้องเข้ามาซ้อมตัวพิธีกรนี่หมายถึงพิธีกรนะซึ่งผู้จัดการผมเองก็น่ารักนะครับไปรีบไปตัดคิวซ้อมกับทีมงานให้ผมหมดเลยแต่ผมไม่ได้ผมต้องไปซ้อมเองไปทุกวันมีคิวซ้อมเมื่อไหร่ไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่คนแรกๆที่ไปเลยจนถึงคนสุดท้ายที่กลับเลยแต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราจะทำมันได้ต่อเมื่อเรารักมันถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่ผมไม่ได้ชอบผมก็คงไม่คงไม่ขยันขนาดนั้นใช่ผมว่าสิ่งที่คุณเล่านี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะกับเด็กน้อยที่กำลังต้องเลือกทางเดินว่าฉันควรจะเรียนอะไรฉันควรจะทำงานอะไรฉันควรจะไปศึกษาอะไรเพื่อจะไปในงานที่ฉันรักหรือไม่เพราะส่วนมากมันจะคืออ๋อจะไปเป็นอันนี้โอ้โหมันจะได้กี่ตังค์จบมาไปเป็นอันนั้นโอ้ยไม่ใช่แล้วมันต้องไปเป็นอันนี้สิมันรวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้เด็กเราฉลาดขึ้นเยอะนะครับเรื่องของintellectual คือฉลาดเรื่องความรู้การเรียนแต่ไม่มีใครสอนเขาเรื่องของการดูแลจิตใจ passion ของเขาความชอบของเขาความรู้สึกของเขาเรากำลังตีกรอบตามที่สังคมบอกว่าคุณต้องเป็นหมอสิรวยไปเป็นทนายสิดีไปเป็นโบรกเกอร์ดีแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกโอกาสมีอยู่ที่ขอให้คุณเป็น specialist คุณอาจจะขายเสื้อผ้าก็ได้คุณอาจจะเป็นศิลปินก็ได้คุณอาจจะร้องเพลงก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยสังคมมันตีค่าแค่ว่าคุณต้องเรียนดีเกรดเฉลี่ยคุณต้องดีนึกไหมผมอยากจะบอกน้องๆหลายคนเลยว่าสิ่งที่เท่ที่สุดเลยนะครับและดีที่สุดที่น้องๆทุกคนทำได้เนี่ยคือการเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยอย่าไปปรับปรุงปรับแต่งตัวเองเพื่อคนอื่นถ้ามีคนบอกผมว่าคุณภูมิครับเห็นด้วยกับที่คุณพูดหมดเลยครับแต่คิดว่าดิฉันหรือผมคงไม่เป็นอย่างคุณมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วผมมองว่ามันมี2 อย่างที่สำคัญก็คือถ้าเกิดคุณลองสะท้อนถึงชีวิตของคุณการงานของคุณแล้วคุณรู้สึกคุณไม่มีความสุขเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมี2 อย่างที่คุณต้องเปลี่ยนนะครับ1ก็คือเปลี่ยนงานที่คุณทำนะครับหรือว่า2ถ้าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกที่คุณมีต่องานของคุณไม่งั้นคุณจะไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จได้เลยยากมากอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกน้องๆหลายอย่างคืออย่าไปกลัวการผิดพลาดทำความผิดพลาดให้เยอะๆเลยผมแนะนำเลยทุกครั้งที่เราผิดพลาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราแก้ไขทุกครั้งเราแก้ไขเราเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้เราพัฒนาเพราะฉะนั้นทุกความผิดพลาดถ้าเราไม่ชี้นิ้วโทษใครเนี่ยเราจะเรียนรู้และพัฒนาในห้องเรียนห้องเรียนนึงเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจในห้องประชุมเนี่ย การถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ย
คนที่ไม่กล้ายกมือเนี่ยอย่าไปกลัวยกมือคุณไม่ยกมือเพราะอะไรเพราะคุณกลัวคนจะคิดคุณโง่ไม่คนที่ยกมือคือคนที่ฉลาดที่สุดในห้องเพราะคุณไม่มีความรู้แต่หลังจากคุณยกมือคุณจะเป็นคนที่มีความรู้คนที่ไม่รู้และไม่ยกมือนั่นแหละคือคนโง่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยนะใช่ไหมอย่าไปโทษแต่เด็กนักเรียนนะฮะผู้ใหญ่เวลาประชุมบริษัทอะไรก็ได้ครับลองดูแล้วกันครับเขาออกมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เขาว่าอะไรใช่ใช่เป็นทุกคนผู้ใหญ่นะนี่ผมพูดถึงผู้ใหญ่นะเป็นทุกคนทำไมมึงไม่ถามเขาก็รู้กูโง่ดิใช่ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปกลัวครับครับทำมันเรียนรู้จากมันพัฒนาตัวเองถ้าเกิดรักมันดีเลยถ้าไม่รักเปลี่ยนมันซะหรือเปลี่ยนมารักมันให้ได้เท่านี้แหละคุณจะเจอความสุขชัดเจนมากครับเป็นประโยชน์จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมฟังคุณภูมิวันนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนทำงานอะไรกำลังอยู่ในสถานะอะไรก็ตามแต่คุณมีความสุขได้ความสุขไม่ได้แปลว่ารวยไม่ได้แปลว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สังคมกำลังชี้กันมันอยู่ข้างในของเราเราเป็นผู้เลือกเองว่าความสุขคืออะไรเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดขอบคุณครับคุณภูมิครับขอบคุณมากครับทักทายครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของต่อไปครับถึงจุดหนึ่งเราหลุดเข้าไปอยู่ในภาวะที่เขาบอกจริงๆฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปเองรู้ตัวมีสติครบถ้วนแต่ว่าไม่บังคับอะไรเลยคือมันออกมาเองแล้วก็เพลงที่ใช้นะครับคือพ่อครูบอกว่าให้เป็นแค่เสียงที่มากระทบหูแล้วก็มารู้ที่ใจงานแสดงดอกไม้นานาชาติเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยนำรายได้จากการจัดงานมอบให้กับองค์กรการกุศลซึ่งปีนี้จัดงานเมื่อวันที่2ถึง5ตุลาคมที่ผ่านมาโดย JSL Global Media ร่วมกับ Swiss Hotel Park ในเลิศได้รังสรรค์ความมหัศจรรย์ของหมู่มวลพฤกษาใน A Tropical Wonderland ผ่านสวนสวยงามตระการตาสำเร็จในการจัดงานแสดงดอกไม้นานาชาติครั้งที่28ในปี2557นี้รายได้มอบให้กับองค์กรการกุศลรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท